ปล้นร้านทองทีบท้องทาลกเพราะเธอสู้ทาลกสู้ตั้งแต่อยู่ในคันมานดนาะเพราะนั้นโจนทนไม่ไหวตึบไปเลยยันไปเลยยืนยันโจนที่ปล้นรลานนะยืนยันว่าทาลกซีอยู่ในท้องนี้ทั้งเก่งและดีแล้วมาฟังเรื่องราวของเธอเลยจ้าลูก ข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2529ดูนะจ๊ะเมื่อโจรยืนยันนี่วันแรกที่เหยียบแผ่นดินวัดเราจะเห็นว่าเธอไม่ใช่ธรรมดาขนาดโจรยืนยันเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องจริงแล้ววันแรกที่เหยียบแผ่นดินที่วัดมีใครเป็นอย่างนี้มั่งเดี๋ยวฟังดูก็แลวกันนะคือมีเสียงดังรัวๆเหมือนตีกลองอยู่ในกลางท้อง S 1> <S 1> <S <an> เสียงนั้นพูดมาว่าเจอแล้วนี่แหละหามาตั้งนานเจอแล้วใช่เลยอะไรเงี้ยเจอแล้วเสียงนี้ดังมาจากในกลางท้องดังออกมาเลยลูกก็รู้สึกดีใจมากกรากับว่ามายัางสถานที่ที่คุ้นเคยมานานพบเจอคนไหนก็ดูคุ้นตาคุ้นใจไปหมดเลยลูกได้ร่วมบุญซื้อที่ดินสองพันไร่ สร้างสาวมหาธรรมกายเจดีสภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระมงคลเทพวุณีและที่ปลื้มใจมากที่สุดก็คือลูกสร้างพระธรรมกายประจำตัวและชักชวนคนอื่นร่วมสร้างด้วยรวมได้226องค์ส<า>่สิบหกอลานทำหนึ่งร้อยกว่าแผ่น<า>ได้เป็นประธานกระเถินร่วมกับพี่ๆน้องๆและทําบุญทุกๆบุญ ปัจจุบันลูกช่วยงานอยู่ที่วัดเป็นสมาชิกศรัทธาวาดแบบจากะคือรับแต่บุญแต่ไม่รับปัจจัยมาสามปีแล้วค่ะ<า>ลูกขอส่งเคสดีมากราบขอความเมตตาหลวงพ่อด,ด้วยค่ะเตียของลูกธรรมชีพเปิดร้านขายทองอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีได้ถูกทั้งโจรและขโมยมาปล้นเอาทองไปถึงสองครั้ง ครั้งแรกในยุคโจรมเหสวนโจรดังมากลูกน้อยโจรกลุ่มนี้ชื่อเสือกุหลาบทำการปิดตลาดเพื่อปล้นร้านทองของเตี่ยโดยเฉพาะเราโจรเข้ามาในร้านทองของเตีย่ยพร้อมด้วยอาวุธปืนที่อยู่ในมือโจรได้ใช้ด้ามปืนตีกติสีษสของเตีย่ยแล้วก็ใช้ปืนยิงไปถูกที่แขนข้างซ้ายของหลานสาวแม่ และยังเอาเท้าทีพติท้องของแม่เห็นยืนยันซึ่งกำลังตั้งครรภ์แก่แล้วก็ได้ทุบตู้กวาดเอาทองไปเป็นจำนวนมากโชคดีที่ทุกคนปลอดภัยเตียมีการแค่ร์มุนที่สะไปหลายวันหลานสาวแม่ก็รักษาแผลที่ถูกยิงที่แขนข้างซ้ายหายได้ส่วนแม่เมื่อถึงเวลาคลอด ปรากฏว่าทารกที่จนยืนยันนั้นคลอดยากไม่เอาหัวออกมาก่อนเอามือออกมาก่อนสันนิษฐานดิเอามือออกมาแม่มีอะไรให้บริจาคหรือเปล <c oughs> ่าทารกเขาไม่ได้เอามือออกมาขออะไรแต่ของยาวออกมาให้เพียงแต่มือยังไม่มีของเท่านั้นค่ะสุดท้ายก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูกและทารกนั้นคือตัวลูกเองค่ะที่ถูกจนยืนยันเนี่ ครั้งที่สองแม่อยู่ร้านทองกับพี่ชายคนโตโดนอีกแล้วซึ่งตอนนั้นทางร้านได้ขยายกิจการมีของขายมากขึ้นเช่นขายผ้าไตรที่นอนและอื่นอีกจำนวนมากมีพวกสิบแปมงกุฎยิ่งกับมิซูโวะโบสิ่นั่นมงกุฎเดียวนี่สิบแปดมงกุฎท,ทํำทีเป็น จะมาซื้อของไปดูของตรงนั้นตรงนี้ในร้านพอเราเผลอขโมยก็ทองไปได้ถึง80บาททองคําแม้ว่าเตียจะเปิดร้านทองและค้าขายทําให้พอมีฐานะบ้างนี่นี่เดี๋ยวเราจะรู้ว่าลาบอันประเสริฐคืออะไรมีฐานะบ้างแต่เตียมีโรคมากเรียกว่ารวยแต่ป่วย เตียเป็นทั้งสมองฟอเ oh. ตียถูกผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอด oh. ถูกตัดปอบทิ้งไปหนึ่งข้าง oh. สาเหตุเพราะเตียสูบุรีตั้งแต่อยุ12ปีโอ้วันบุรีโลกจริงเลยทูเบคเเดยมาเลิกสูบุรีเมื่ออายุ58ปีสูบันได้เทียงแค่46ปีเท่านั้น 46ปีเมื่อลวกเปิดบ้านกระไรมิตรเตียก็ได้มีโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิกับพระอาจารย์ตีจึงได้สร้างพระทรรมการจำตัวทั้งภายนอกและภายในบนโดมและแกนกลางรวมแปดองค์สร้างมหาวิหารหลวงปู่สร้างลานธรรมหาทมการจริญและบุญทุกทุกบุญค่าต่อมาเตียเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะทางเดินปัสสาวะอักเสบและติดเชื้อ อยู่ห้องไอซียู่ได้28วันเตียก็าจากไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2541เรามาอยู่ได้78ปีด้วยทางเดิมปัสสาวะอักเสบและติดเชือ้อคุณแม่เป็นคนใจบุญชอบทำบุญโลกลูกโตมาก็เห็นคุณแม่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนี่ฟังอีกทีลูกโตมาก็เห็นคุณแม่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น,น เพราะนั้นครอบครัวไหนเนี่ยที่มีลูกน่ยถามลูกซิว่าลูกโตมาเนี่ยลูกเคยเห็นแม่กับพ่อสวดมนต์ทวัดเช้าเย็นใส่บาตรพระทุกวันบ้างไหมแต่นี่หนไหมลูกโตมาก็เห็นเลยสวดมนต์ทรรวัเช้าเย็นใส่บาตรพระทุกวันเป็นกรรมการวัดใกล้บ้านเป็นโยมอุปถักภ์ ส่งบิณฑโตถวายพระเป็นประจำนี่เพราะฉะนั้นบ้านใครใกล้วัดไหนก็อย่าไปปล่อยให้พระอดอยากเลย<ช>ไปส่งบิณฑโตถวายพระท่านหรือใส่าบาตรท่านซะแต่เลือกดูเอาอะไรอรอ่อ,รอยๆนะไอติดตัวกินได้นะ่ะใส่อันไหนตัวกินไม่ได้อย,ย่าไปใส<ช>่คุณแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมทั้งที่ดาวสุเทพสวนานาวัดสวนบัวตอนนี้คุณแม่นั่งเห็นองค์พระด้วยค่ะ สาธุนี่นี่คุณแม่ไม่ท่านใจบุญครั้งหนึ่งคุณแม่นั่งสมาธิแล้วเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วสามคนคือเตียอาโกอามาเห็นว่าทั้งสามคนนั้นอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเดิมของเตียที่อำเภอพระป่ะแดงคุณแม่เห็นเนึ่งนั้นจึงได้ชวนลูกๆสร้างพระทำการจำตัวถึงสี่บองค์ ให้ตัวเองและหมู่ญาติทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วนี่ท่านเห็นในสมาธิเลยอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ฝันว่ามีสาวสาวสี่นางอายุสิบห้าสิบหกปีมาบอกว่าเขาให้มารับคุณแม่ตอบว่าไปบอกเขาเถอะฉันยังไม่ไปฉันยังทำบุญไม่พอแล้วสาวสาทั้งสี่ก็กลับไป ปัจจุบันแม่ยังมีชีวิตอยู่อายุได้79ปีหลานสาวคุณแม่ได้มาอยู่กับคุณแม่ตต่งแต่อายุ7ครัวจนถึงปัจจุบันจึงได้อยู่ช่วยงานในร้านทองตอนถูกล้นและถูกโจยิงที่แขนตอนที่หมหาธรรมกายเจดีเริ่มสร้างลูกก็ได้ไปบอกบุญหลานสาวคุณแม่ก็ได้เร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวด้วยแต่ทำแบบไม่เต็มใจมีความรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ทำ รระปัจจัยเขามีน้อยเขาจึงออกเงินเองครึ่งหนึ่งแล้วก็แม่ออกให้อีกครึ่งหนึ่งหลังจากได้สร้างพระไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม2.5.4.1สหนึ่งเขาเป็นแผลเหมือนถูกยุงกัดมีอาการคันคันก็เลยเกาแต่ถ้าไม่แน่เชื่อเกาจนเป็นแผลแผลใหญ่เบะะวะแผลเน่าจนติดเชื้อเข้าเส้นเลือด และลูกลามไปทั่วจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อถ่ายเลือดถึง36กระปุกต้องผ่าตัดเนื้อบริเวณที่เนา่าอาการหนักถึงขนาดเป็นตายเท่ากัน oh. คุณหมอบอกโอกาสรอด50/50 50. ถ้าคุณหมอบอกอย่างนี้ก็แปลว่าหมอหมดทางแล้วให้เตรียมเข้าวัดไม่ใช่ไปเป็นสมบานนะแป้พระสวด อยู่โรงพยาบาลถึงหนึ่งเดือนป่วยจะนึกอะไรไม่ออกเลยแต่บุญจริงๆเลยค่ะขณะที่กำลังถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดนั้นเธอได้เห็นภาพองค์พระรธ,ธรรมกายไปจำตัวสีขาวสว่างโล่งขนาดหน้าตักประมาณ9นิ้วปรากฏขึ้นที่ข้างฝาห้องผ่าตัดเห็นเต็มตาอยู่สักพักหนึ่งเธอดีใจมากนึกในใจว่าเรารอดตายแล้ว ก็เรียว OK ปฏิฐานว่าเมื่อหายป่วยแล้วจะมาสร้างพระธรรมกายจำตัวอีกหนึ่งองค์แล้วก็ขอรอดตายจริงๆได้ <bara S 1> มาสร้างพระสมรปรารถนาปัจจุบันอายุได้65ปีแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วคะ่ะนี่หมอบอก50-50แต่องค์พระมาช่วยอีก50เป็นร้อ พี่สาวคนโตเป็นภรรยาคนที่สองของพี่เขยแล้วถูกพี่เขยทำคุณใสใสพี่เขยเป็นคนปากจัดชอบด่าว่าพี่สาวแรงแรงผูกหยาบทำให้พี่สาวกลายเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับวันละอ10-30เม็ดเป็นเวลาหลายปีแล้ว าจจุบันพิสาอายุได้ห้าสิปดปีติดฌานดาวธรรมแล้วได้สวดมนต์นั่งสมาธิกับดาวธรรมทุกวันทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็พูดคุยกับพี่เคยด้วยปิยะวาจาเธอมาฉันกับปิยะวาจาไปทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นพิสาได้ทำบุญกระถิน48ไปแล้ว<า>และยังได้ทำบุญสาแก้วอีก เมื่อเรเลนนี้อยู่ๆพี่สาวก็มีอาการมือชาเท้าชาปากชาต้องคารโลบีบาลรักษาอยู่สามวันจึงกลับมาบ้านหมอบอกว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอโชคดีที่ไม่เป็นอัมพาตพี่สาวคิดว่าไม่เป็นอัมพาตเพราะบุญช่วยเอาไว้พี่ชายคนที่ห้าเสียชีวิตตั้งแต่อายุสิบปดปีดยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมืปีสองห้าหนึ่งเจต่อมาในปีสองห้าสองสอง ได้มาเข้าร่างคุณยายตอนนั้นคุณยายอยุติได้81ปีอยู่คุณยายก็มีอาการพูดด้วยเสียงเบาๆไม่สบตาเรียกหลานสาวตัวเองแหละเจ้เหมือนการที่พี่ชายของลูกเรียกเมื่อพี่ชายออกจากร่างยายแล้วยายก็บอกว่าก่อนหน้าน,นั้นเห็นพี่ชายคนที่ห้าที่เสียชีวิตเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็ยายก็ไม่รู้เรื่องแล้ว ยายชอบทำบุญขยันซื่อสัตย์ใส่บาตรพระตลอดชีวิตเสียชีวิตโดยโรคชราลมาอายุได้92ปีคำถามครอบครัวลูกมีกรรมอะไรมาคะจึงถูกโจรปล้นออร้านทองและถูกขโมยทองไปถึงสองครั้งคะทำไมเตียจึงมีโรคเยอะเช่นเบาหวานหัวใจใสเลื่อนพา่ตาตัดปอดทางเดินปัสสาวะอักเสบนี่ ดูที่เขียนคำถามเนี่ยเตียตายแล้วไปไหนคะบุญจากการสร้างพระประจำตัวและบุญอื่นๆอีกมากมายทำให้เตียเป็นอย่างไรบ้างคะมีข้อความอะไรฝาามาถึงลูกบ้างคะข้อสามเตียอโกอาม,มาที่คุณแม่เห็นในสมาธิเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะตอนทั้งสามตายแล้วอยู่ด้วยกันที่บ้านเก่าของเตีย ใช่ไหมคะได้รับบุญทุกบุญที่ทําให้หรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะข้อสีที่คุณแม่ฝันถึงสาวสาวสี่นางมารับเป็นความจริงหรือไม่คะถ้าจริงเธอเป็นใครมาจากไหนคะถ้าคุณแม่ตกลงไปกับเขาจะเป็นอย่างไรคะปัจจุบันคุณแม่เป็นโรคขี้ลืมโรคหัวใจเกิดจากการอะไรคะ แล้วต้องแก้ไขอย่างไรดีคะ,ะข้อห้ล้านสาวของคุณแม่ทำไมจึงได้มาอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคะทำกรรมอะไรมาจึงถูกยิงตอนโจรปล้นล้านคะแล้วทำไมมีแผลเหมือนยุงกัดเกาจนแผลเน่าเกือบตายแล้วช่วงที่กำลังจะผ่าตัดทำไมถึงเห็นพระที่ฝาผนังรอดมาได้เพราะบุญอะไรคะใช่บุญที่สร้างพระมาช่วยไว้หรือเปล่าคะ แล้วเ้ายังมีโรคมากเป็นทั้งโรคคอพืดความดันสูงลำไส้กระเพาะเป็นแผลต้องแก้ไขยอย่างไรคะข้อที่6พี่สาวคนโตถูกพี่เขยทำคุณใสจริงหรือไม่คะทำไมจึงเป็นโรคประสาททานยานอนหลับได้ทีละมา,มากๆแต่ก็ไม่เป็นอะไรจะแก้ไขยอย่างไรคะต้องทำบุญอะไรจึงจะพ้นกรรมเหล่านี้คะ ที่พี่สาวมือชาเทา้าชาปากชาเพราะกรรมใดคะ oh. แต่ไม่เป็นอามภาะาหายไม่ได้เพราะบุญกระตินสี่แปและบุญสาวแก้วช่วยไว้หรือเปล่าคะ <Yeah. S 1> ข้อเจ <Yeah. S 1> พี่ชายคนที่ห้าทำกรรมอะไรมาคะ่ะจึงอายุสั้นตายแล้วไปไหนคะ oh. ได้รับบุญที่อุทิตย์ไปให้หรือไม่คะ <Yeah. S 1> และมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ <See. S 1> เขาได้มาเข้าสิงร่างยายจริงหรือไม่คะ oh. ทาไมถึงเข้าร่างยายได้คะ ชอบแปดยายตายแล้วไปอยู่ไหนคะได้รับบุญที่สร้างพระให้ไหมคะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะมีข้อความฝากอะไรมาถึงมั่งคะเก้าทำไมลูกถึงถูกโจรยืนยันตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่คะทำไมตอนคลอดถึงเอามือออกมาก่อนหัวคะบุญอะไรที่ช่วยให้รอดมาได้คะเสียงที่ดังจากกลางท้องลูกตอนเข้ามาวัดครั้งแรกเกิดจากอะไรคะ และเป็นเสียงของใครคะจ้ะข้อสิบลูกเป็นโรคภูมิแพ้แพ้กลิ่นน้ำหอมควันบุหรี่และมีเนื้อง,งอกในบดลูกขนาด6เซนเพราะทำกรรมอะไรมาคะจะต้องแก้ไขอย่างไรคะลูกไม่อยากผ่าตัดคะ่ะข้อสิบหนึ่งคุณแม่พี่สาวคนโตพี่ชายคนที่สี สนับสนุนให้ลูกได้ช่วยงานพระศาสนาอยู่ที่วัดท่านจะได้รับอเนสง์อย่างไรคะข้อที่สิบสองลูกและ้วอบครองลูกกวมทั้งหลานสาวของคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทําไมถึงมาเป็นญาติกันได้คะกี่ข้อ66ข้อ66สข้อสำหรับเคสัตดีคืนนี้เอามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะครอบครัวลูก ที่ถูกโจปรปล้นทองและถูกขโมยทองสองครั้งเพราะกรรมแนดีตทั้งครอบครัวในชาตินี้แหละก็ไดไปเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันนะเคยเกิดร่วมกันในในยุคนั้นนะในชาตินั้นนะแล้วก็มีอาชีพค้าเครื่องประดับทองเหมือนชาตินี้แปลกดีไหม เราจะเห็นว่าไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่ในสังสาร,รวัตรมันจะซ้ำๆเมื่อเรื่องราวในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าเออเป็นอะไรซ้ำๆกันหลายครั้งนี่ก็แปลกดีเมื่อกันเนี่ยได้อนุมโมทนาบาปเมื่อได้ยินว่าร้านคู่แข่งถูกขโมยปล้นนครัเออดีเออดีแหละได้อนุมโมทนาบาปเมื่อได้ยินว่าร้านคู่แข่งถูกขโมยปล้น จึงมีจิตยินดีและแถมแช่งซ้ำไปอีกว่าคราวหน้าขอให้โดนปล้นให้หมดตัวเลยที่นี้ต่อมาร้านคู่แข่งที่โดนปล้นปรากฏว่าภายหลังกลับขายดีกว่าร้านของตัวก้นมาอีกแช่งกันแล้วอะไรกันแล้วตัวก็ไม่พอใจจึงได้จ้างนักเลงให้ไปปล้นร้านคู่แข่งอีกแต่เดินโดนปล้นเองแต่ตอนนี่ไปจ้างให้เขามาปล้นแต่ก็ปล้นไม่หมดละ เพื่อเป็นการขยมขวัญคู่แข่งโดยบากรรมนี้จึงทําให้เศษกรรมนี้นี่เจอเศษแล้วเนะเพราะว่าบุญบุญไม่ตัดรอนไปเยอะทําให้ชาตินี้มาโดนปร้นและโดนขโมยทองจ้ะนี่มาโดนมั่งเห็นไหมว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นปลูกถั่วเป็นถั่วปลูกกาเป็นงานนี่เป็นเรื่องที่จริงแท้เลยแต่บางอย่างเราก็ได้เห็นทันตาเห็น แต่บางอย่างเราไม่ทันตายเห็นว่าเราดันตายก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเตะมีกรรมปานาธิบาตหลายอย่างเช่นฆ่าสัตว์ทําอาหารจึงทําให้เป็นโรคเบาหวานใช้แรงงานสัตว์และธาตุมากไปจึงทําให้เป็นโรคหัวใจกับไส้เลื่อนกรรมสูบุรีก็ทําให้เป็นโรคปอดทางเดินปัสสาวะเสพกับเพราะกรรมเหนียวนี้เหนียวนี้ คือไปขอยืมเงินนมาแล้วเนี่ยพอถึงเวลามีเงินก็นไปค่อยใช้คืนค่อยผ่อนผ่อนย่างนี้เหนียวในการใช้นี่ในอดีตบวกเกษตรกรรมเจ้าชู้ในปัจจุบันด้วยบวกเกษตรกรรมเจ้าชู้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันอันเหนียวนี่ในอดีตบวก,กบเกษตรกรรมเจ้าชู้ด้วยตายแล้วช่วงแรกก็ไปเป็นภูม,มิเทวาเพราะใจยังห่วงโน่นห่วงนี่อยู่ จึงทาให้บุญส่งผลได้ไม่เต็มที่ต่อมาแม่ของลูกก็ได้ทาบุญอุทิศให้จึงทําให้บุญที่เตี๋ยทำมาได้ช่องส่งผลจึงไปเกิดเป็นคนทันชั้นจตุมหาราชิกาเตียท่านทราบซึ่งเรื่องบุญมากขึ้นและก็เบิกบานบันเทิงอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาท่านจึงฝากขอบคุณมาที่ทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้จ้ะ มาอย่างนั้นท่านก็นยังเป็นภูมทิทวาอยู่เนี่ยเราดีไปดีบาปได้ช่องดูดไปจุ้งเลยเตียพี่สาวเตียและคุณยา่าที่แม่เห็นในสมาธิว่าทั้งสามตายแล้วได้ไปอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเดิมของเตียเห็นในสมาธิก็เป็นเรื่องจริงจ้าที่ท่านเห็นในสมาธิได้เพราะท่านมีบุญเรื่องฝึกสมาธิมาข้ามชาติ จึงได้เห็นอย่างถูกต้องต่อมาไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ <c oughs> ก็ทำให้บุญเก่าส่งผลให้ทันทั้งสามไปเกิด <c oughs> เป็นคนทนันชั้นจะตุมมหาราชิกามีวิมานใกล้กันเพราะทั้ง <c oughs> สามท่านคุ้นเคยสนิทกันแล้วก็รักผูกพันกันจะมีความสุขไปตามภพภูมิกำลังบันเทิงแบบคนทันนั่นแหละสนุกสนานร้องรำทำเพลงกันไป ที่คุณแม่ฝันว่าสี่สามมารับนั้นก็เป็นความจริงซึ่งตอนนั้นท่านใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะตอนช่วงนั้นทั้งสี่สาก็เป็นบริวารของท่านาจากวิมานจะมารับท่านแต่ว่าบุนปัจจุบันที่ทำเอาไว้จึงทำให้ท่านมีอายุยืดยืนยาวต่อมาจา้ะคุณแม่เป็นโรคที่ลืมพระเกิดจากการมุสาวาด เรื่องการทำธุรกิจทั้งอดีตและปัจจุบันน่ะกลับเป็นไปตามวัยโดยวยจ้ะคิดลืมคือค้าขายมันก็จะต้องมีแถมๆอะไรเงี้ยพูดแถมๆที่เป็นโรคหัวใจเพระใช้แรงงานสัตว์และแรงงานทาสในอดีตหนักเกินไปจ้ะจะแก้ไขก็ให้ท่านทำบุญทุกบุญแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญให้บ่อยๆเราต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้สม่ำเสมอจ้ะ หลานสาวคณแม่มาเจอคุณแม่ต่าง่ยุติใจครัวได้ดีหลานสาวตอนเป็นผู้ชายได้ยิงหน้าไม้ใส่คู่อริด้วยความโกโรธโดนเข้าติ่แขนอย่างจังแขนซ้ายด้วยกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้ถูกโจนปล้นร้านยิงถูกที่แขนจะ้ะกับอีกชาติหนึ่งได้จับคนไปขังคุกขี้ไก่ จนเขาเป็นแผลเน่าทั้งตัวเวอะวะจนเกือบจะเสียชีวิตด,ดังนั้นชาตินี้จึงเป็นแผลเหมือนยุงกัดและเกาวจนแผลเน่าเกือบตายช่วงที่ผ่าตัดได้เห็นพระราทิตฝาผนังพระบุญเก่าที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนากระบุญสร้างพระธรรมกายําตัวจึงทําให้รอดมาได้ในชาติที่เอาคนไปขังคุกคี่ไก่ก็ได้เป็นทหารชาตินั้นเป็นทหารได้ทรมานคนเอาไว้เยอะ ดุวิธีการต่างๆเช่นใช้ทำงานหนักจึงทำให้เป็นโรคหอบหืดกรรมักโกรธทำให้เป็นความดันสูงลำไส้กับพอะเป็นแผลเพราะไม่ค่อยให้อาหารนักโทษกินบางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้บางทีกระทุบซ้อมจึงทำให้ปวดร่างกายเป็นประจำจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและก็อุทิตบุญกุศล ไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้จ้าพิษสาวคนโตไม่ได้ถูกคุณใสจ้าเป็นอรคปรสาสตรเพระเศษกรรมสุราในอดีตและความเครียดจากการเป็นภรรยาคนที่สองของวิชัยและความประพฤติและความประพฤติของของ,ของพ่อบ้านนั่นแหละที่ชอบดา่าพูดจารุนแรง จึงทำให้ต่างคนต่างแรงจ้ะอีกทั้งพิสาก,าก,มกา็มีเศษกรรมกาเมีมาในอดีตในสมัยที่เป็นผู้ชายก็ได้มีภรรยาหลายคนบางครั้งก็ใช้ความรุนแรงกับภรรยาเหล่านั้นดังนั้นกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้มือชาเท้าชาปากชาไม่ได้ดื่มน้ำชาจ้ะจะเป็นโรคจากการดื่มน้ำชาแต่ไม่เป็นอภิพาตเพราะไม่ถึงกับทำร้ายภรรยาเหล่านั้น พิการหรืออำมภาษกระบ,บุนที่สร้างเสาแก้วและกระถิงนสีแปดก็ได้ช่วยอุ้มชูวไว้ด้วยจ้ะคือวิบากกรรมทรรมาแค่นั้นกระบุลปัจจุบันช่วยกันพิชาคนที่ห้าอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมทด่เลี้ยงสัตว์ไว้ค้าขายเยอะจ้ะกรรมนี้ตามมาส่งผลทำให้อายุสัน้นตายแล้วช่วงแรกยังวนเวียนอยู่แล้วก็ได้มาเข้าสิง ร่างคุณยายจริงๆจ้ะแลช่วงเพราะว่าที่จิตของคุณยายอ่อนและงงง่วงในจังหวะที่พี่ชายอยากเข้าสิงพอดียายจะเข้าสิงพอดีเพราะเมืองสิงก็อย่างนี้แหละซึ่งก็ไม่ได้เกิดง่ายเขาอยู่เมืองสิงนมเมืองสิงเลยเข้าสิงแต่บงกรได้รับบุญเทวดาทิพไปให้ก็ ได้ไปเกิดใหม่แล้วจ้าคุณยายตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาพระท่านใจบุญมากมีวิมานเป็นทองสวยงามด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตจึงทำให้จิตผ่องใสมากแต่รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ยิงมีทิพย,ยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านมีความสุขมากท่านอยากจะให้ลูกหลานสร้างบุญให้เยอะๆจะได้มาอยู่บนสวรรค์และมีความสุขเหมือนท่านจ้า นี่คือหัวใจคุณยาตัวนี้สาวพลิง้งเดียวสวยสาวสวยแบบเทพนารีลูกถูกโจรยืนยันแต่งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะโจรยืนและยันเพราะในอดีสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายได้ทะเละผิดใจกับเพื่อนจนชกต่อยทำร้ายกันหลายครั้งแล้วก็กลายเป็นศัตรูกัน ได้ผู้โกรธกันมาบัางเอิญในชาตินี้โดยวงจรคำวัตตะเขาได้มาเกิดเป็นโจรมาเจอกันในชาตินี้กรรมนังกล่าวจึงส่งผลจึงทำให้ลูกถูกทำร้ายในคันมันดาและคลอดผิดปกติเดนมือออกมาก่อนโดนโจรตึบแต่ด้วยบุญที่เคยสร้างม,มากระหมูคณนะแม้โจรจะยืนยันอย่างไรยันหนักแค่ไหน ก็ทำให้ร,รอดปลอดภัยและก็ได้กลับมาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะอีกจ้ะเสียงที่ดังมาจากกลางท้องลูกตอนที่ลูกขวัดครั้งแรกว่าใช่เลยใช่เลยเจอแล้วนะก็คือเสียงของการมนุษย์ละเอียดของลูกนั่นเองเพราะบุญที่เคยสร้างบาร,รมีมากับหมู่คณะแล้วก็ลงมาเกิดพร้องกับหมู่คณะด้วยจึงบรรดาในเกิดเสียงและความรู้สึกที่ดีต่อหมู่คณะจ้า นี่ลวมาเกิดพร้อมกับมูขณะนะลูกเป็นโรคภูมิแพ้แพ้กลิ่นน้ำหอมและควันบุหรี่เพราะใส่กันแนดดดีเคยดูดยาเส้นแล้วไปรบกวนคนอื่นพ่นควันไปเนี่ยไปลมควันคนอื่นเขาือนคนสูบบุหรี่แล้วเนี่ยควันไปโดนกรรมนีิตามมาส่งผลพลอยทำให้แพ้กลิ่นอื่นๆด้วยจ้ะ น่าจะเป็นโรคภูมิชนะเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้เนื้อง,งอกน้ำมันรูปเพราะเศษกางกระเมเจ่ชูในอดีตจ,จ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญไปให้เยอะๆแล้วติทานจิตเอาเถิดจ้าคุณแม่พี่สาวคนโตและพี่ชายคนที่สี่ที่สนับสนุนให้ลูกเข้าวัดแบบศรัทธาวาดศรัทธาวาดแบบจาคะก็จะมีส่วนบุญทุกบุญที่ลูกทำโดยบุญนี้ก็จะได้เกิดในครอบครัวที่จะสนับสนุน ได้สร้างความดีอย่างสะดวกสบายและก็มีทรัพย์แต่ทุกบุญนั่นแหละตัวลูกเคยเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชในช่วงแรกได้ไปคลองเรือนแล้วก็เจ้าชู้ไม่ได้บวชตามเนี่ยต่อมาก็มาเป็นกองสเสบียงแล้วก็มาคิดได้ตอนแก่ตอนบอกมีไกล้แล้วเนี่ยว่ารู้อย่างนี้บวชสัก็ดีก็ได้แต่คิดแต่ก็ยังไม่ได้บวชอยู่ดี จงอธิษฐานจิตวิาชาต,ต่อไปขอได้ช่วยงานของหมูนะ่คณะและขอจะได้มีครอบครัวอีกเลยขอยได้สร้างบารมีประพฤติพรหมจรรย์บ้างในชาตินี้จึงได้ไปอยู่กับหมู่คณะตอนอายุพอสมควรแล้วจ้าส่วนครอบครัวลูกและหลานสาวของคุณแม่ก็เป็นกองสวิงที่ดีมาหลายชาติแล้วที่มาเป็นญ,ญาติกันได้ก็เพราะสร้างบุญร่วมกันมาตั้งแต่พุทธันดรที่แล้วจ้า นี่ก็เป็นเคสตดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้